ือจะไม่อยู่แต่อยู่ถ้าขึ้นไม่ได้ขืนแล้วนะพี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่สนามแข่งรถพีระเซอร์กิตนะครับมางานPirelli Driving Experience 2023นะครับซึ่งก็ดูแล้วครับน่าจะสมบุกสมบันในระดับหนึ่งก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองหรอกอันนี้คือรอบเช้าขับไว้เดี๋ยวผมจะได้ลองในส่วนของรอบบ่ายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสำหรับรถเก๋งแล้วก็รถครอบครัวอย่าง Toyota Fortuner ที่เป็นยางไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับ265 60 18เนี่ยการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปพร้อมครับโอเคออกเวลานี้ครับไม่ต้องเบรกเนาะเบรกไหมมันต้องเบรกครับประมาณนี้แล้วก็คุมความเร็วแล้วก็กระตุ้นเบรกโอเค3 2 1เรียบร้อยแล้วครับกับรอบเมื่อกี้คือถือว่าเมื่อกี้ก็ใช้ความเร็วเยอะพอสมควรนะครับขับเอามันน่ะแต่ก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอาการมันจะเป็นยังไงจะเอารถอยู่ไหมแต่คือพอไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่ายางพิเรลลี่เอาอยู่ครับพยายามขับให้มันเกินลิมิตไปละแต่ว่าพอเกินลิมิตไปแล้วอ่ะมันสามารถดึงกลับมาได้ง่ายมากร้องลงในร่องน้ำได้เลย
ถ้าผมคันคลานขึ้นไหมครับได้ครับลองดูนะได้เลยถ้าขึ้นไม่ได้ขืนเลยนะพี่ ขึ้นได้สบายมากครับแต่มันเร่งช่วยแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยจอดออกมาดิถ้าจะจอดออกตรงนี้น่าจะลื่นลองดูว่ามันจะออกตัวได้ไหมมันก็จะมีบ้างนิดๆแต่ถ้าเทียบกับออกทะเลนึงก็อาจจะอยู่นิ่งๆเลยครับกดฟอลโล่เลยคือผมมองว่ามันเป็นยางที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ปกติยางพวกนี้ครับประเภทนี้ก็จะค่อนข้างมีเสียงที่เวลาเราวิ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างดังถ้าวิ่งบนถนนดำนะแต่พอเมื่อกี้ได้ลองมามันเป็นยางที่ค่อนข้างเงียบเลยแล้วก็ในเรื่องของแท็กชั่นในเรื่องของการยึดเกาะบนถนนที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อบนถนนที่สมบุกสมบันออฟโรดเนี่ยครับใช้ได้ใช้ดียึดเกาะดีคือผมลองหยุดนะแกล้งรถคือปกติเขาไม่ได้ให้หยุดหรอกแต่ผมลองหยุดในบ่อโคลนดูแล้วก็ออกตัวเออไปได้ครับไปได้แจ๋วเลยครับเดี๋ยวไปดูสเตชันต่อไปครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่สเตชันซิลอินไซด์นะครับเนี่ยก็จะเป็นเอาตะปูมาวางบนพื้นแล้วก็จะขับทับนะครับก็แปลกเหมือนกันครับไม่เคยเห็นการทดสอบแบบนี้มาก่อนซึ่งถ้าสมมุติว่าทำได้จริงๆเนี่ยก็คิดว่าทำได้อยู่แล้วแหละมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยคือขับทับก็ขับไปต่อได้นะครับเออแจ๋วปลอดภัยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งด้านไหนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ลมยางหน้าขวาเท่าไหร่ครับ3.2 นะครับโอเคครับพร้อมแล้วเชิญครับแต่มาเลยครับไปแล้วนะครับโอเค5รูนะครับในกรณีที่ยังเป็นยางเรียลธรรมดาแล้วเจอตะปูแบบนี้นะครับเราก็จะได้ยินเสียงของมันแน่นอนเมื่อกี้ก็จิ้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ5รูแต่คือเมื่อกี้พอจิ้มปุ๊บอ่ะมันไม่มีเสียงฟี่ลมออกเลยแล้วนู่นเขาไปวิ่งแล้วครับเนี่ยพอเรามาดูด้านในครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นเจลเนี่ยกดๆไปมันจะเป็นเจลอยู่คือพอสมมุติว่าตะปูตำเข้าไปปุ๊บเนี่ยจังหวะที่มันออกมาเนี่ยครับมันก็จะดึงเจลออกมาอุดรูเอ้ยอันนี้แจ๋วคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจอดเติมน้ำยาปะยางหรือถ้าสมมุติว่าเป็นยางรันแฟดบางทีมันก็จะแข็งเกินหรือถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็ต้องเข้าร้านยางหรือเปลี่ยนยางอย่างเดียวเลยครับอันนี้ผมถือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นยางที่ให้ความปลอดภัยในการขับขี่มากครับคือถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงเดินทางตามต่างจังหวัดคนเดียวเนี้ยถ้าสมมุติว่ามียางซิลอินไซด์เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้เราได้อย่างมากเลยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสเตชันเทรสไดในสนามแข่งพีลาเซอร์กิตวันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ายางพิเรลลี่เนี่ยทำให้ผมแบบคาดไม่ถึงเลยจริงๆทั้งในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของออฟโรดในเรื่องของการซิลยางคือถือว่าเป็นยางที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันมือใหม่ใช้ได้มือเก่าใช้ดีที่สำคัญนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้เราไม่ต้องลงไปเปลี่ยนยางในที่เปรี่ยวๆมืดๆได้เลยงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยงั้นผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ